วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ข้าวครัวกับประส้มจะพาทำเมนูง่ายๆนะคะเป็นมันเมนูผัดมะเขือใส่หมู3ชั้นค่ะป้าหั่นเยอะเกินคงไม่ใส่หรอกนะคะประส้มใช้มะเขือยาวสีเขียวนะคะแล้วก็ใบโหระพาปลูกเองค่ะน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนนะคะวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกทำผัดมะเขือยังไงให้ออกมาสีสวยไม่ดำทำกินได้ทำขายรวยค่ะประส้มใส่น้ำเกลือนะคะเกลือ2ช้อนแล้วก็ใส่น้ำนะคะผ่าครึ่งก่อนค่ะแช่ก่อนนะไม่ใช่ผ่าครึ่งนะคะตัดแค่เป็นท่อนๆให้แช่น้ำเกลือไว้แป๊บนึงค่ะแล้วก็จะตั้งน้ำมันนะคะอันนี้เราจะผ่าครึ่งอีกรอบเราจะเอาไปทอดก่อนนะคะเราจะทอดมะเขือก่อนผัดค่ะนี่คือเคล็ดลับมาให้ดำนะคะต้องมะเขือเนี่ยมันจะเล็กง่ายสมมติว่าถ้าเราทำขายเนี่ยเราต้องทำชิ้นใหญ่นะคะเสร็จแล้วปลาส้มก็จะหั่นผ่าครึ่งแล้วก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก่อนที่เราจะผัดนะคะต้องให้เสด็จน้ำออกหมดนะอย่าให้เปียกน้ำนะทีนี้เราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันเยอะหน่อยแต่ต้องน้ำมันต้องร้อนนะคะเพราะว่าเราจะทอดมะเขือก่อนค่ะเดี๋ยวให้ป้าเทลงเลยเทลงเลยใส่น้ำลงเลยก็ได้ป้าเราจะทอดก่อนนะคะใส่ทั้งหมดเลยป้าต้องให้เสด็จน้ำนะคะคนค่ะป้าคนค่ะต้องทอดมะเขือก่อนนะคะแป๊บหนึ่งคนให้มันจมน้ำมันนะป้าเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวป้าจะกวนน้ำมันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ต้มจะขอทอดเองนะคะทอดให้มะเขือพอสุกนะคะอันนี้คือทอดมะเขือเพื่อไม่ให้มันดำนะคะก่อนที่เราจะไปผัดนะคะเคล็ดลับทำกินได้ทำขายรวยนะคะรับรองเข้าบ้านไม่เบื่อแน่นอนค่ะเสร็จแล้วของปลาส้มเนาะเสร็จแล้วก็จะตักออกค่ะเดี๋ยวให้ป้าช่วยนะคะปิดเก็บก่อนก็ได้ป้าพอมันเกิดสุกแล้วเราก็จะตักมะเขือออกก่อนนะคะตักออกจากน้ำมันนะคะแล้วก็จะกระชับให้เสด็จน้ำตอนน้ำมันออกให้หมดตะแคงน้ำมันออกให้หมดเสร็จแล้วเราก็จะทำการผัดใส่หยุดเดียวไม่ต้องใส่เยอะป่ะพอก็จะผัดหมูก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสเลยนะคะพอผัดหมูได้สักพักเราจะปรุงรสใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งหนึ่งค่ะสองช้อนสองช้อนเต็มนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะสองช้อนก่อนนะคะเต้าก่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่มะเขือที่เราทอดแล้วนี่ลงไปนะคะเราจะไม่ผัดนานนะคะเพราะว่ามะเขือเราสุกแล้วนะคืออันนี้คือจะทำให้มะเขือไม่ดำนะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะก็ต้มก่อนผัดก่อนนะคะดีป้าแกก็แค่นี้อันนี้ผัดมาได้สักพักแล้วนะคะทีนี้ก็จะโรยด้วยใบโหระพาค่ะอร่อยนะคะขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะทำมือเดียวด้วยพร้อมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวข้าวต้มปิดจากการก่อนนะคะขออนุญาตผัดก่อนนะคะตอนนี้ผัดมะเขือของปลาส้มก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขั้นตอนทำง่ายๆค่ะทำกินก็ได้นะคะทำร้านอาหารก็ได้กำไรนะคะเพื่อนๆแล้วก็มะเขือไม่ดำด้วยค่ะอร่อยนะคะเห็นไหมเค
คล็ดลับง่ายๆทำกับข้าวให้คุณสามีนะคะจุกนี้ต้องทำอาหารกินเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะวันนี้ปลาส้มเป็นอะไรนี่พูดลิ้นพันกันจังเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลองทำตามปลาส้มดูนะคะผัดมะเขือใส่หมู3ชั้นนะคะหมูสับก็ได้นะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ต้องพูดอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมค่ะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันกับปลาส้มนะ